มันไม่ได้เบียดเบียนกูหรืออะไรนะแต่มึงกำลังทำให้ทุกคนในแก๊งอ่ะมันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยเว้ย ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวกันหมดอ่ะจะไปต่อกันยังไงวะอันนี้เรื่องที่ผมรับมาผมพูดเลยนะพี่บ่าวพี่เห็นแก่ตัวมากท่านอยู่ครับพี่มันเข้าเวลาร้านให้กลับมาไหมครับนี่กลับมาเตือนประชุมจักเลยเหื่อประชุมเลยไปเลยอันนี้ประชุมหมอกสิบไปเลยคอนโดพี่บ่าวสวัสดีครับพี่ตีรอสิบในร้านอยู่ปะเดี๋ยวครับเว้นตรงกลางให้ใครมาดับเลยพี่เกียร์สวัสดีครับพี่โทพี่เกียร์สวัสดีครับพี่เฉินพี่ทองเออด่าด้วยเออน้องเข้าไปดีกว่าอยู่กลุ่มตัวเองปะอยู่กลุ่มตัวเองมันจะได้รู้ว่าขาดใครเช็คคนไหมพี่เฉินจะได้เช็คกลุ่มตัวกันเลยกลุ่มพี่สก๊อตครับกลุ่มพี่สก๊อตว้าวกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มอะไรหนึ่งแล้วพี่บังเป็นบัวมึงว่ากว่าหน้านี้พี่คุณผมว่าเนี่ยไม่ตอบผมไอ้มาร์คไม่ตอบหรือว่า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 หน้าเดิมมันขับอ๋อเออว่ะแมวด้วยไม่ตอบ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 ไม่ตอ
คือมีอะไรที่ไหนอ่ะเรื่องของแก๊งเราที่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเรื่องบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาว่าไงเป็นผมมีคำถามเรื่องบ้านครับพี่ไอ้เรื่องบ้านนี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นอะไรอะไรแบบเตรียมอะไรใส่รถบ้างครับพี่เรื่องบ้านสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยคือเราได้สัมภาษณ์เนี่ยตำรวจไม่เข้าอยู่แล้วนี่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมอ่ะก็เตรียมแค่เพน AD AD ใส่เพนกับก่อใส่รถไม่ได้พี่เพน AD power shot ไงไอ้มึงเตรียมเป็น fighting pack สิอ๋อไม่เจอ fighting pack อ่ะไม่เจอ fighting pack ก็เล่นได้ตลอดไงยัดได้ใช่ไหมพี่ยัดรถอ่ะ fighting pack เล่น fighting pack ไอ้นี่น้ำหนักไหมนี่ไม่ใช่เหรอเราทิ้งแผ่นน้ำหนักเท่ากันพี่เท่ากับของเท่ากับของข้างในครับแล้วแกมมาก็แบกเพนแบกก่อนอะไอดีไว้รถอืมเออใช่ใช่แบกเพนแบกซ่อมแบกไม่พอแล้วก็ใส่ไอดีกับกระสุนใส่ได้ในรถอะเพราะว่าใส่ได้เพราะว่าช็อตใส่ได้ใช่ใช่ก็แบกเพนแบกก่อนเปไปที่มึงถามนี่คือเขาจะต้องให้เราฟิกของว่าเราจะเอาไปกี่ชิ้นหรอป่ะผมถามลิงตู้กันไม่ใช่หรอไม่ผมถามคือของมันลิงกันนะเพราะว่าเผื่อมันจะอันนี้ไงเผื่อแบบเราเบิกที่แลนด์ได้เลยไงแบบขาด AD อะไรเงี้ยเราจะได้เอาใส่แลนด์ใส่รถไปเลยไงก็เป็นไปได้ AD อ่ะมันใส่ตู้ได้ก็ใส่ไว้ AD power shot อ่ะมันก็ใส่ตู้แดงไว้เลยกับเพลงกับเกาะที่เหลือก็อัดตัวไปแค่นั้นเองมันก็แค่นี้ของที่ต้องไฟกระสุนด้วยกระสุนใส่ได้นะกระสุนใส่ได้นะสำคัญกล่องส้มนะครับ
แต่กล่องส้มอีกเพราะว่ามันไม่มีช่างนะมีแค่กล่องกับเพนน่ะที่ใส่ไม่ได้เรื่องของน่าจะพกนะรู้อยู่แล้วป่ะว่าเพนมันต้องพกเท่าไหร่อ่ะเพน40ดีป่ะ AD 10เพน10 AD 10เกาะ20 30ตัวพกไปเถอะแล้วก็ power shot เดี๋ยวจะให้พก power shot กะให้พกไปเลยว่าแบบว่าหรือแบบลดเพนลงมาก็ได้เพนสักแบบ30แล้วก็ไปหนักเกาะแล้วก็ไปหนัก power shot เดี๋ยว power shot เดี๋ยวคืนนี้พี่แจ็คเพิ่มจะให้เอาไปเล่นกันแบบเต็มที่เลยไม่ต้องเสียดายของเอดีผมอยากให้พวกน้อยเอดีไม่ต้องพกเยอะก็ได้เพราะว่าไฟแล้วมันพกได้ใช่พลได้พี่อยากให้พวกน้อยพก3มันอ่ะคนละ3มันเหมือนเดิมงั้นก็เป็นประมาณมาพี่ว่าต้อง4เปมเผื่อในกรณีที่เราไฟต่อไฟอ่ะอย่างน้อยปล้นคืนไม่ได้ไงก็4ก็ได้โอเคไม่น่าเสียดายเท่าไหร่เพราะว่ามันปล้นคืนได้ไงพี่กลัวแบบไฟแล้วมันเจอหลายๆแก๊งอ่ะเพราะว่าพื้นที่มันถูกจำกัดอ่ะพี่ว่ามันมีโอกาสที่คนมันจะเรียกมาแล้วมันจะมาเบิ้ลเป็นแก๊ง3แต่พี่มีวางพื้นที่ไว้แล้วแหละ6จุดที่เราจะเล่นมันเป็น6จุดที่พี่คิดว่าน่าจะเวิร์คไม่น่ากังวลเรื่องเซคชั่นเท่าไหร่แล้วก็มองว่า6จุดนี้เรามูฟอ่ะพี่ว่าไม่น่ากังวลมันก็น่าจะเล่นง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบอกไม่อยากบอกวันนี้ว่าจุดตรงไหนเดี๋ยวจะบอกพรุ่งนี้ว่าเราจะเล่นตรงไหนส่วนเล่นก็เหมือนเดิมพรุ่งนี้ไอ้ดอกบ้านเล่นเหมือนเดิมมึงเล่นไปเถอะเราแค่โฟกัสในรูปแบบของเราลูกแรกตก 20:00 นครับ 5:00 น. แซนบาย 6:00 น. สแตนบาย 6:00 น. สแตนบาย 5:00 น. ครึ่งก็ได้อ่ะ 5:00 น. ครึ่งอ่ะไม่ได้ขอแซนบาย 5:30 น. 6:00 น. ผมมาเลทนะครับประมาณ 6:00 น. ทุ่ม 1:00 น. ครับกลับจากป้องกันรู้เรื่องใครมาว่าหรือว่ามึงก็เร่งมาแล้วกันเอาเป็นว่ามึงก็เร่งมาแล้วกันรีบมาได้ที่เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ว่าไปไม่ได้ก็ 6:00 น. อ่ะไปไม่ได้ 6:00 น. คือควรมาแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอมามึงเซตช้าเซตนู่นเซตนี่ช้ามันก็ยิ่งวุ่นวายเข้าไปอีกก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเพิ่มกระสุนก่อนเดี๋ยวแจกเพิ่มให้อีกคนละ50แม็กยกเว้นปืนขาตายนะปืนขาตายได้100แม็กเดี๋ยวเอาหัวกลุ่มมารับเหมือนเดิมพาวเวอร์ช็อตก็เปมเดี๋ยวเปมมาพาวเวอร์ช็อตไปที่พี่ไม่ต้องเดี๋ยวไปกี้ดีกว่าเดี๋ยวหัวกลุ่มมาพาวเวอร์ช็อตที่พี่จะให้เพิ่มคนละคิดอยู่ว่าจะให้เพิ่มคนละ20มันจะเสียทั้งหมด800ก็คือตกให้เพิ่มคนละ20ก็ไม่เท่าไหร่กลุ่มเราครับกลุ่มเราพาวเวอร์ช็อตให้ไปแมเนจใช้เองครับให้คนให้เพิ่มคนละ20ไปแมเนจใช้เองพี่เฉินกลุ่มเราไม่ต้องแจกนะผมมีอยู่ในตัวได้ได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ต่อไปเรื่องบ้านเรื่องบ้านพูดดีเคลียร์นะพี่เฉินพี่ถามได้อีกว่าป่ะใครที่สตรีมอย่าลืมปิด IP นะครับย้ำอีกทีไม่เป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมึงมาเจอกันแล้วเดี๋ยวย้ำกันอีกทีว่าถ้าใครเปิดโกโปอย่าลืมนะห้ามเปิด IP เด็ดขาดนะเราต้องไปอีกโดนทำโทษใช่ไหมน่าจะมีปัญหาครับการโดนยิงครับพี่น่าจะมีปัญหาแน่นอนดูสูทรงแล้วถ้าใครเปิดโดนทำโทษใช่เขาได้จะปรับตังค์ย้ำกันด้วยแล้วกันช่วยกันย้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเข้ามาย้ำกันอีกทีหรือว่าย้ำกันในกลุ่มอีกทีอ่ะต่อไปเรื่องบ้านคือไอ้เรื่องแอร์ดรอปพรุ่งนี้เคลียร์หมดนะแล้วเรื่องนี้คนรอไม่มีใครสงสัยอะไรไม่มีใครจะถามอะไรใช่ไหมเวลาก่อนมาคือ5:30ใช่ไหมครับคือเป็นไปได้ครับ5:30ใช่ไหมครับได้ครับพี่คอนเฟิร์มบ้านให้พวกมันเข้าใจไหมว่าเราจะเลือกหลังไหนอะไรยังไงและนับวันนี้หลังเดิมโอเคจะได้ครับหลังเดิมหมายว่าเราเล่นเต็มที่แหละเราเล่นเต็มที่ของเราอ่ะสุดท้ายบ้านเราเลือกหลังเดิมถ้าจะมีอุบัติเหตุอะไรหน้างานเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไม่ได้ก็อาทิตย์หน้าเอ้ยรอบหน้าหลังเดิมครับแต่เอาเป็นว่าเราแค่ฟิกไว้ว่าเราจะเอาหลังเดิมส่วนสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาว่าเราไม่ได้เลือกหลังเดิมเดี๋ยวค่อยมาแก้ตามหน้างานเอาว่าเราจะเลือกหลังไหนคือไม่น่าไปกังวลอ่ะมันชิงได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะผมมีพิรุธอะไรมาคนดู2อาทิตย์อ่ะพี่ผมก็แค่ทํา3ให้คนดูตื่นเต้นไม่น่ากังวลเอ้ยผมดูอยากดูเรื่องทุกวันหวยออกอ่ะวันหวยออกกันนะไม่ได้ชิงบ้านทีนึงแค่บ้านหลังเดียวจบแล้วคือเคลียร์นะเรื่องบ้านมีอีกมั้ยทีเดียวเร็วๆมีป่ะเคลียร์ครับนี่อ่ะแปลว่าไม่มีงั้นต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องแก๊งเราครับพี่คือเรื่องเนี้ยคือเคยพูดไปแบบคือพูดจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ะไอ้เหี้ยมันคือบอกเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเห็นตัวเว้ยคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามึงอยู่ด้วยกันตรงเนี้ย40คนน่ะอย่างที่บอกอ่ะถ้ามึงไว้ใจกันเองไม่ได้อ่ะจะไว้ใจใครได้วะในเมื่อคนตรงนี้ไอ้เหี้ยมันคือคนในแก๊งอ่ะถ้ามึงยังเห็นแก่ตัวกันอีกอ่ะมันจะต้องไว้ใจใครวะในเมื่อบางสิ่งบางอย่างไอ้เหี้ยหลายๆคนก็ยอมสละของตัวเองมาเพื่อส่วนรวมสละมาเพื่อส่วนรวมแล้วถ้าเกิดว่ายังต้องเห็นแก่ตัวกันอีกอ่ะแบบนี้อ่ะถ้าถามพี่อ่ะพี่อยู่ร่วมด้วยไม่ได้เว้ยอันนี้พูดก่อนตรงนี้เลยนะคือถามว่ามันผิดไหมแน่นอนว่าถ้าเกิดอยู่ในกับคนอื่นอ่ะกูไม่รู้หรอกมันผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้มึงอยู่ดูไว้อ่ะแล้วมึงเห็นแก่ตัวกูอยู่กับมึงไม่ได้
มันไม่ได้เบียดเบียนกูหรืออะไรนะแต่มึงกำลังทำให้ทุกคนในแก๊งอ่ะมันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยเว้ยถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวกันหมดอ่ะจะไปต่อกันยังไงวะอันนี้เรื่องที่ผมรับมาผมพูดเลยนะพี่บ่าวพี่เห็นแก่ตัวมากผมพูดตรงนี้ต่อหน้าพี่เลยพี่เห็นแก่ตัวมากครับแล้วผมบอกเลยผมทำดูไว้มาถ้ามีคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ผมอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าผมไว้ใจพี่ไม่ได้อ่ะเราจะอยู่กันยังไงวะพี่เราเดินมาข้างหน้าเลยเทสลงมาเอาเราจะไว้ใจกันได้ไงอ่ะถ้าเกิดว่าพี่เห็นแก่ตัวคนนึงแล้วถ้าน้องทุกคนคิดแบบเดียวกับพี่ล่ะว่าเฮ้ยงั้นกูเก็บของเข้าตัวดิกูจะส่วนกลางกับแก๊งทำไมวะคือถ้าเกิดมันให้ใจกันไม่ได้อ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้วะพี่เอาอย่างเรื่องแรกที่ผมรับเรื่องมาเรื่องรถ48ผมได้ข่าวว่าสกอตให้พี่ยืมรถ48ถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่หลังจากนั้นผมทราบเรื่องต่ออีกว่าโอเลี้ยงกำลังจะกลับมาโอเลี้ยงคุยประมาณว่าจะเอารถ48ให้กับคนในแก๊งเพราะว่าตัวเองไม่มีเวลาเล่นแล้วใช่สิ่งที่พี่ทำผมพูดก่อนนะสิ่งที่พี่ทำเมื่อพี่ถือรถสกอตอยู่แน่นอนพี่ก็ถือรถสกอตไปเพราะสกอตให้พี่ยืมไม่คือไอ้นี่พี่ขอแก้ต่างพี่ฟังผมก่อนพี่ฟังผมก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดพี่ก็พูดสิ่งที่พี่ทำพี่เอารถ48ที่สกอตให้พี่ยืมพี่ยกไปให้โชกุนแล้วพี่ก็เอารถของโอเลี้ยงมาอยู่ที่พี่ฟังนะครับถ้าเอาทั่วไปอ่ะถ้าคนไม่คิดอะไรอ่ะก็ไม่คิดแต่ถ้าลองคิดดีๆอ่ะพี่รู้อยู่แล้วว่าโอเลี้ยงอ่ะจะไม่ได้เข้ามาแล้วพี่เลยเอารถโอเลี้ยงอ่ะอยู่ที่พี่เพื่อมันจะได้เป็นของพี่แล้วพี่ก็เอารถที่พี่รู้ว่าพี่ต้องยืมแล้วพี่ต้องคืนโยกไปให้โชกุนแล้วสก็อตที่มันต้องตามรถแทนที่มันจะมาตามกับพี่เพราะมันให้พี่ยืมพี่เอาไปให้คนอื่นทีนี้พี่อยากพูดพี่พูดทีนี้ฟังมุมมองพี่นะคือตอนนั้นอ่ะที่พี่เอารถของโอเลี้ยงมาเพราะว่าตอนนั้นพี่ยืมรถสก็อตแล้วพี่ก็ถามสก็อตอยู่ว่าเอ้ยสก็อตสูตรจูงของสก็อตมันขับแปลกพี่พยายามคุยกับสกอตอยู่แล้วคันเนี้ยโอเลี้ยงอ่ะมันบอกว่ามันจะให้รถโชกุนไว้ที่โชกุนไว้ให้เป็นรถแก๊งพี่ก็เฮ้ยไหนๆก็มาเป็นรถแก๊งทั้งคู่ไอโชเรามาเปลี่ยนกันไหมสลับกันไหมเพราะว่าพี่อ่ะขับของโอเลี้ยงอ่ะสูตรจูนตอนนั้นอ่ะคือพี่ชอบของโอเลี้ยงพี่ก็เลยไปเปลี่ยนกับโชแล้วก็บอกสกอตพี่ก็บอกสกอตว่าเออพี่อ่ะสลับรถกับโชกุนนะพี่เอารถโอเลี้ยงมาใช้พี่เลิฟแล้วก็รถของสกอตเนี่ยไปอยู่ที่โชกุนพี่ก็บอกสกอตก่อนโดยที่พี่ไม่ได้มีความคิดเลยว่าเออไอ้เหี้ยมันเป็นของไอ้นี่พี่ก็รู้อยู่ว่าเป็นรถแก๊งแล้วพี่ก็ที่หลังจากคุยกันเมื่อวานพี่ก็กำลังจะโอนให้หรออย่างที่ทุกคนเข้าใจก็คือพี่ไม่ได้คิดถึงแบบเจตนาอย่างนี้ต่อเรื่องนี้จบไปมีอีกพี่จกหลุบปูนเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าจกอ่ะเราต้องเข้าแกงครึ่งนึงอีกครึ่งจะจกถือว่าเป็นแรงส่วนตัวเอาเก็บไปเลยแล้วผมถามพี่หน่อยที่จกอยู่หลุบเนี่ยจกยาวๆเนี่ยผมถามจริงที่ผมได้รับเรื่องมาพี่เอาปูนให้แกง13ถุงที่จกยาวขนาดนั้นพี่ได้ปูนเข้าแกงแค่13ถุงซึ่งหมายความว่าถ้าคูณ2เข้าไปพี่จกได้แค่26ถุงเองเหรอพี่จกหลูบหมูบางทีพี่จกตอนเช้าพี่ไปจกแค่หลูบเดียวนะพี่เห็นเข็มไปจกพี่ก็ไม่ไปแล้วไม่เป็นไรพี่ฟังผมนะถ้าพี่จะโกหกพี่คิดดีๆนะเพราะผมมีหลักฐานพี่จกแบ่งครึ่งกับแก๊งใช่เพราะว่าวันก่อนพี่จกได้ร้อยกว่าถุงวันนี้พี่ก็เอามาให้เซบางทีพี่เอาชอบเอาไปเก็บตู้พี่ก็หลงลืมบางทีบางวันพี่ไม่ได้จกด้วยซ้ำแต่พี่ก็เอาไปเซเพราะว่าพี่จดไว้ตลอดเว้ยแต่พี่ก็คือบางทีมันแยกกันจากระหว่างรถกับตู้เข้าใจป่ะพี่ยังไม่ได้เอามารวมอ่ะพี่ก็แบ่งครึ่งจากรถไปก่อนแล้วในตู้บางทีมันก็ลืมอ่ะแต่ถามว่าอีกเรื่องอะไรตรงนี้จบไปอีกเรื่องตอนที่เราคุยว่าลูปพวกเราคุมอยู่เนี่ยจบไปถูกไหมหลังจากวันนั้นเนี่ยผมได้รับเรื่องมาว่าเข
าบอกว่าวันนั้นเนี่ยตอนแรกอ่ะเราปล่อยให้จกเก็บส่วนตัวฟังนะฟังพี่เสนอตัวจกเล้าหมูหลังจากนั้นพอมีแก๊งพูดว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นเวลาแก๊งไอ้หลงสั่งว่าเฮ้ยปูนทั้งหมดต้องเข้าแก๊งสิ่งที่พี่ทำหลังจากนั้นพี่โทรหาสก็อตบอกว่างั้นใครมาจกเล้าหมูแทนพี่ทีพี่ไม่จกแล้วพี่ติดธุระหรืออะไรสักอย่างของพี่คือวันนั้นอ่ะมันวันนั้นอ่ะเป็นวันที่พี่อาสาขอสก็อตไปเล้าหมูวันนั้นพี่อาสาขอสก็อตเลยพี่ไปเล้าหมูนะวันที่จกให้แก๊งแต่วันนั้นคือวันที่ใกล้จะเปลี่ยนเวรคือพ่อพี่รถไอพ่อแฟนพี่รถเสียให้ไปรับที่บ้านแต่ตอนนั้นพี่พยายามบอกโทรเขาเลทสุดแล้วเขาจะให้ผมพี่ไปรับตั้งแต่6โมงพี่บอกว่าพี่ไม่ว่างพี่ว่างตอนใกล้ๆแบบว่าลูปสุดท้ายถามสก็อตดูพี่จกจนแบบว่าอ่ะลูปสุดท้ายหมดเวลาของกลุ่มเราแล้วเพราะว่าลูปนี้มันคุณดาวไม่ทันแน่นอนพี่ก็เลยเปลี่ยนว่าเออก็อตพี่ต้องไปจริงๆว่ะน้องพี่ก็พยายามอธิบายให้สก็อตเข้าใจแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้บอกถึงเหตุผลจริงๆแต่พี่บอกว่าเออเนี่ยพี่ต้องออกไปข้างนอกเรื่องด่วนจริงๆใช่แต่พี่ก็บางอย่างพี่ก็ไม่ได้พูดแบบว่าพูดแบบทั้งหมดออกไปไปตีไม่เป็นไรแล้ววันนั้นไปตีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมฟังนานละเอาแล้วเอาแล้วอ่ะพูดเลยพี่เป็นคนเสนอมาใช่ไหมครับใช่ทำไมเจตนาพี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคือพี่โทรกลับมาเลยอะแบบพี่จะขอสลับที่อะคือจะสลับทำไมอะพี่ในเมื่อที่ไหนมันก็จกได้ถูกปะใช่ก็เพราะว่าแล้วเมื่อวานเนี้ยพี่จกรับโทรศัพท์เมื่อวานนี้จกไปประมาณ150ครับแล้วก็ให้กี่ถุงครับวันนี้ครับเมื่อกี้ไอ้ก๊อตให้มาแต่ว่าให้กี่ถุงครับพี่ให้ไป93ครับของไอ้ของมีของสนุกด้วยครับใช่ครับแล้วของพี่ถุงพี่50แล้วก็เดี๋ยวไปแล้วพี่จกได้กี่ถุงครับ150กว่าครับพี่ได้กี่ถุงครับแล้วทําไมพี่ให้50แล้ว3วันให้พี่จบทําไมพี่ให้13ถุงครับพี่บ่าวันที่พี่บ่าว213ถุงอ่ะผมเห็นพี่จกลูกหมู2ลูกอ่ะแล้วขั้นต่ำมัน17แล้ววันนั้นน่ะผมถามพี่บ่าวตั้งแต่วันแรกว่าพี่บ่าวอ่ะจะเอาปูนให้ผมไหมพี่บ่าวบอกอยู่ในตู้โอเคอยู่ในตู้ปูนอยู่ในตู้ผมว่าโอเคแล้วว่าวันนั้นน่ะประชุมที่บ้านพอดีเรื่องนู่นเรื่องนี่ผมก็เลยทักทวงพี่บ่าวที่ปูนว่าพี่บ่าวปูนให้ผมหน่อยพี่บ่าวก็หยิบมาให้จากในตู้13ถุงมีควรใช่ต้องไหมครับผมก็คิดว่ามันไม่น่าใช่เพราะเวลาบางทีตอนเช้าผมผ่านเล้าหมูว่าผมงัดร้านผมจะไปจกปูนผมก็เห็นพี่บ่าวผมก็เลยวนกลับผมไปท่าเรือผมก็เจอพี่บ่าวผมก็เลยวนกลับผมก็เลยมางัดร้านอย่างเดียวผมวนไปวนมาผมเจอพี่บ่าวตลอดถูกต้องไหมใช่แต่พี่ก็พี่อาจจะไม่ได้ให้เป็นก้อนด้วยแต่พี่ก็ให้ทียิบย่อยไงเต้ไม่แต่ในมุมมองอ่ะมันยิบย่อยมันก็น้อยไปอย่างวันนั้นน่ะพี่ไปจกไก่ทองที่เล้าหมูที่วันนั้นน่ะพี่จับไก่ทองใช่ใช่ใช่ไก่ทองให้ผมมา50กว่าถุงแต่พี่บ่าวให้ผมมา20กว่าถุงผมก็ดูความคิดเห็นก็ได้ใช่เพราะพี่ไปไม่ได้ไปทุกรอบทองไงเดี๋ยวเตียนะพอไม่รู้เราก็ไปทุกรอบไหมแต่พี่บ่าวก็ควรถามไงถามทองได้แต่มันหลายรอบเกินไปไงพี่มันไม่ใช่แค่รอบเดียวไงทองพี่ไปทุกรอบกว่าทองไหมรอบที่พี่บอกว่าเหมือว่าไงพี่ของเคยได้ยินคำนี้ป่ะน่าจะใช่ใช่ต้องฟังน่าจะไปก่อนรอบสองรอบเราดูอีกแล้วเอาไอ้เรื่องไปทุกรอบไปทุกรอบเอาแค่เหตุเกิดเพราะปืนสองประเด็นดีกว่าที่ปืนสองไงที่พี่บอกได้ร้อยห้าสิบเราหมูเป็นเหตุไอ้สัตว์เซราห้าสิบข้างนอกก็มันอยู่ในรถแค่นั้นนะน้องอยู่ในตู้อีกปืนสองเพราะบางทีเราวนไปแล้วพี่ให้เซราไปแล้วพี่ได้แจ้งไหมว่าอยู่ในตู้ไม่ได้แจ้งเพราะยังไปหยิบมาไม่หมดไงคือมันเสียเวลามึงคุยกันเรื่องมันก็วนเวียนไปแก้ตัวไปแก้ตัวมาเสียเวลาก็ไม่นานแล้ววันนั้นพี่ทะเลาะอะไรกับเปตีครับเรื่องที่หลุดปูนอ่ะพี่ทะเลาะอะไรกันเดี๋ยวผมขอพูดกันพี่เรื่องเนี้ยเอาเลยอ่ะว่ามาพี่บ่าวพี่จำวันนั้นที่ผมทะเลาะกับพี่ได้ป่ะพี่เรื่องไม่ใช่ใช่ทะเลาะที่เรานั่งเถียงกันนะครับเราเถียงกันเฉยๆตอนนั้นที่ผมจะไปจกปูนแล้วแบบเหมือนพี่แบบอิดออดแบบที่พี่คุณเข้าใจว่าแบบเหมือนพี่ไม่อยากให้ผมไปจกอ่ะประมาณนั้นนะบอกแล้วคือจริงๆแล้วผมมีประเด็นผมมีจดหมายครับคือผมมาถามให้น้องเฉยๆครับมันมีน้องหลายคนที่เป็นหนี้ตอนนั้นเพิ่งเข้าแก๊งใหม่ผมก็บอกว่ามีตกปลากับจกปูนหรือว่าไปจกปูนน่ะรวยกว่าแล้วเหมือนแบบว่าน้องอ่ะเขาไม่กล้าคุยกับพี่ไม่กล้าขอพี่ผมก็เลยแบบเอาตัวเองนี่แหละเหมือนไปขอให้แต่ว่าวันนั้นพอมันได้แบบพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับผมก็เลยไม่อยากพูดถึงอ่ะพี่ได้พูดง่ายๆอ่ะผมไม่อยากพูดถึงอ่ะเพราะแบบ
สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วผมก็ยิงคำถามสุดท้ายไปกับพี่แบบพี่แล้วผมไปจบได้ไหมสลับกันสักวันนึงพี่ก็บอกว่าไม่เอาอันนี้คือที่พี่ตอบผมมั่นใจมากอันนี้คือตอนนั้นมันเป็นปูนส่วนตัวหรือว่าเข้าแก๊งไม่อันนั้นปูนส่วนตัวครับตอนเช้าตอนเช้าไม่มีเข้าแก๊งใช่ใช่เหมือนกับว่าไอ้เปตีมันบอกว่าใครมีเป็นหนี้อ่ะก็อยากให้น้องไปโจกใช่ใช่ผมอยากให้น้องไปโจกบางทีเวลากูเจอน้องที่เป็นหนี้กูจะหลบให้แบบเราเคยพูดเรื่องเราหมูไปแล้วว่าใครมีหนี้ให้ไปโจกครับนี่เราเป็นพูดตอนนั้นคือผมไม่กล้าเอ่ยชื่อน้องตอนแรกเพราะว่าผมกลัวน้องแบบเพราะเอ่ยชื่อน้องไปเอ่ยอะไรเงี้ยมันจะแบบนั่นเพราะว่าน้องไม่กล้าถามพี่อ่ะผมก็เลยไปถามให้แล้วคือแบบพอมันเจอเหตุการณ์นั้นนะผมก็เลยไม่อยากพูดอะไรถึงแบบพ่อหูหรืออะไรอีกเลยอ่ะผมแทบจะไม่ไปจบเลยอ่ะคือวันนั้นอ่ะก็เหมือนที่เคลียร์กันรอบเราเคยเคลียร์รอบเรื่องนี้กันแล้วถูกไหมไปตีรอบนึงตอนที่คุณน้องมาพูดตอนนั้นคือตอนนั้นอ่ะปัจจัยพี่ก็พูดเล่นแล้วไปตีก็สื่อแบบว่าอยากให้คนเป็นหนี้ไปจบถูกป่ะตอนนั้นพี่ก็เป็นตอนนั้นพี่เป็นหนี้เฉดอยู่200ชุดใช่ผมไม่ผมเข้าใจครับว่าพี่เป็นหนี้แต่หมายผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้น้องไปจบแทนพี่ผมหมายถึงว่าที่ผมพูดไปอ่ะสักวันนึงได้ไหมนู่นนี่นั่นอ่ะที่ผมพูดไปอ่ะผมแค่พูดไปวันนั้นอ่ะผมยิงคำถามสุดท้ายไปที่แบบผมไม่ถามอะไรพี่ต่อเลยอ่ะก็คือลองได้ไหมพี่สักวันนึงพี่ลองไปตกปลาดูแล้วผมไปจบหนึ่งแทนอ่ะแต่แบบที่บอกว่าไม่เอาผมก็เลยแบบไม่ได้พูดอะไรต่อครับผมไม่ได้กะแบบว่าเฮ้ย7วันแม่งต้องจกแบบต้องให้น้องจก7วันเลยไม่ใช่ผมหมายถึงว่าให้ลองสลับกันบ้างครับพี่อันนั้นน่ะคือจุดมุ่งหมายของผมจริงๆเพราะว่าน้องที่เข้ามาใหม่ทุกคนอ่ะมันมาอยู่กลุ่มผมอ่ะผมก็ถามแบบผมก็บอกมันว่ามันมีตกปลากับจกปูนที่แบบว่ามันปลดหนี้ไวแต่ว่าถ้าแบบจะเอาไวจริงๆอ่ะจกปูนน่ะไวกว่าเพราะเรามีคอกหมูให้แบบลองไปสลับดูพี่จอนออกน้องมันก็มาบอกว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงอะไรเงี้ยมันมีคนอยู่ตลอดผมก็เลยแบบเลยมาลองให้เรื่องเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์วันนั้นเลยพี่ผมก็เลยไม่ได้พูดต่อครับอ๋อพี่ก็นึกว่าแบบว่าในมุมมองเองคิดว่าแบบว่าให้พี่ไปตกปลาคือพี่ไม่ได้ชอบตกปลาไงมันเปื่อยไงพี่ก็เลยแบบว่าไม่เอาแค่จะให้ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นขอโทษครับพี่คือที่พี่เปพูดมาทั้งหมดอ่ะพี่มันคือการแบ่งปันนะพี่ใช่ผมไม่อยากคือผมไม่รู้ว่าแบบคือจุดมุ่งหมายผมจริงๆคือแค่จะไปขอแบบสักวัน2วันน่ะให้มันว่างให้แบบคนอื่นได้ไปจบกับพี่อันนั้นคือที่ผมไปขอพี่ในช่วงเช้านะอะไรอย่างเงี้ยแบบวันนึงก็ได้อะไรเงี้ยที่ผมพูดไปอ่ะครั้งสุดท้ายคำตอบสุดท้ายที่ผมพูดไปคือขอแค่วันเดียวอ่ะแต่คือแบบคำตอบที่มันได้กลับมามันคือคำว่าไม่อ่ะพี่ผมก็เลยแบบไม่อยากพูดต่อแล้วก็ตัดจบไปเลยอ่ะเหมือนกับว่าพี่ไม่ได้แบ่งปันน้องพี่นะที่พักนะพี่ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเว้ยพี่ที่ผมได้ยินคือผมอาจจะผิดด้วยพี่ที่ผมแบบไม่กล้าพูดพี่ตรงๆอ่ะแต่คือแบบคำตอบวันนั้นมันทำให้ผมแบบรู้สึกอย่างไรจริงๆพี่ผมเลยแบบไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านไปดีกว่าคือที่พี่บอกว่าไม่คือแบบพี่แค่คิดว่ามันเปื่อยไว้พี่ก็ตอนนั้นพี่ก็ไปตกแต่พี่ไม่ชอบไงพี่ก็เลยแบบมันเลือกไปโจ๊กพี่มันไม่มีใครชอบตกปลาใช่ไหมพี่ไม่ชอบตกปลาพี่ผมแค่จะให้สลับจะให้ผมพี่ก็ไปทำอย่างอื่นที่พี่ชอบใจเย็นไอ้เซฟไอ้กูขอพูดนึงเดี๋ยวไอ้เซฟกูถามไปดิพี่บ่าวเอาปูนไหมมึงถ้ากี่ถุงที่ผ่านมาไม่เยอะไม่ถึง100อ่ะกูจำได้เพราะว่าอันนี้กูยิงตรงให้เลยแบบง่ายๆเลยมีวันมันมีมึงที่มึงแจ้งเรื่องกูมากูลองไปจบปูนแล้วกูไม่ได้ฟิกเวลานะกูได้ประมาณ400กว่าถุงนะกูแห้งไปประมาณ200ถูกมั้ยถูกกี้กูแห้งไป50ถุงแล้วกี้ให้มึงอีก150ถ้าบอกว่ากูจบแบบแป๊บเดียวนะวัน2วันเองเนี่ยกูไม่ได้อยู่หลูกตลอดเวลานะเว้ย400ถุงอันนี้กูยิงตรงให้เลยจบพี่แค่นั้นแหละคือเราอยู่ด้วยกันมาพี่เราช่วยกันเราแบ่งปันกันทุกอย่างพี่มันต้องช่วยๆกันทุกอย่างสิพี่โอเคอ่ะพี่อยากแก้ตัวอะไรอีกไหมไม่ไอ้คือสิ่งที่พี่ปังนะพี่คือพี่ปังนะเอาพวกมึงเงียบก่อนดิพี่ปังนะของอ่ะเวลาพี่ติดอะไรอ่ะผมแทบจะมีบางอย่างผมยกให้พี่ได้ผมยังยกผมรู้ว่าพี่อ่ะพี่ติดพี่แกงผมก็ยกให้พี่แต่ผมงงว่าแค่ปูนน่ะพี่ของแม่งโคตรเล็กผมไม่เข้าใจว่าจะเห็นแก่ตัวกันไปเพื่ออะไรอันนี้ผมพูดโดยรวมนะทุกคนเลยนะคือของแม่งแบบไอ้เหี้ยแค่แบบไอ้ยาเหี้ยในตู้เรามีกันเป็นหมื่นไอ้พี่ขอกับผมตรงๆผมให้พี่ไม่ได้เหรอได้เฉินก็เคยให้เพื่อนพี่ตั้งเป็นร้อยพี่แล้วซึ่งของมันแบบมันแค่เนี้ยพี่ผมแบบคือผมแม่งโคตรไม่ชอบพี่อะไรแบบเนี้ยแบบพูดตรงๆนะผมไม่ชอบจริงนะแบบมัน
อยู่ด้วยกันน่ะคือแม่งอยู่ด้วยกันแค่เนี้ยยังต้องเห็นแก่ตัวกันอีกอ่ะคือมันอยู่กันไม่ได้แล้วผมลองถามพี่มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมถ้าพี่ไม่มีรถทั้งหมดเขาเป็นของแก๊งพี่โอนคืนให้แก๊งหลังจากนั้นไอ้เปรมพาเขาไปออกแก๊งแล้วก็หลังจากนั้นอีกปืน MK2 พี่อ่ะไปเก็บของทั้งหมดซะแล้ว MK2 ไม่ต้องพกบูปินผมจะให้เปรมอุ้มไม่หายพี่จะกดเคสไปกดเคสเรื่องของพี่ครับจะดิสหนีก็เรื่องของพี่แต่ถ้าวันนี้ผมไม่ได้สกูคืนอ่ะผมก็จะเอาจนกว่าผมจะได้โอ้ขอเหลือผู้จัดการเลยอย่ารับรู้เรื่องพวกเหี้ยนี่ฟังแล้วมันน่าหงุดหงิดพี่จะคุยอะไรมันก็คุยผมไม่ฟังแล้วพี่พี่จะคุยมันก็คุยไปผมไม่ฟังแล้วผมบอกไปแล้วผมเอาไงคือเอาอย่างนั้นบอกแล้วออกออกแข่งกันด้วยพี่ทำตามให้ฉันสั่งเลยตั้งแต่ต้นด้วยกันให้จัดการเลยเซ็ตของดิผมบ้านเจอ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 บ้านเอาเฮ้ยตอนนี้ใครไม่มี C8มึงไปเอาเถียงพี่บ่าวก่อนเถียงกับพี่เถียงกับพี่พี่เป็นแล้วพวกโฮสช็อตอะไรพวกนี้เอาตอนไหนพี่เดี๋ยวค่อยให้จับวันนี้ก่อนไอ้เบสได้ผมผมแดงกูใช้ไม่ได้นะกูต้องไปซื้อก่อนปะพี่เอ็ดพี่เอ็ดพี่ก้อยมาช้ามันต้องรอหลังรีพี่ใช่ปะพี่ไปด้วยดิแป๊บนึงมึงฟังก่อนใครไม่มี C8ตอนนี้ใครไม่มี C8อ่ะไปอยากคุยกับบันตกใจก่อนไม่ได้หรอกเอาพี่จะพูดครับพี่มันไม่คุยกับพี่แล้วสนุกบ้างก็ได้เดี๋ยวพี่จะพูดครับพี่โอเคไอ้ฉันคำขาดแล้วพี่เดี๋ยวไปคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไปนี่นะอ๋อออกแก๊งด้วยไปเอารถดิไปเป็นมือสองได้ไปเป็นเกมพาไปมือสองเลยเซฟตัวดีโอ้ยดีด้วยโอเคจบน้องโอ้ไม่น่าดื้อเขาแต่กูไม่กดเคสหรอกถ้าแบบว่าในพูดในมุมมองอีกมุมมองกันนะไม่กดเคสดีกว่าเราไม่รู้เหมือนกันเว้ยYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.